นโยบายการให้เงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลดิจิทัลวเลของไทยเพื่อที่จะช่วยเหลือคนให้มีเงินนำไปใช้จ่ายมากขึ้นอาจจะเกิดคำถามนะคะว่าแล้วในระยะยาวจะช่วยขจัดปัญหาความยากจนได้จริงหรือไม่ไทยเองก็น่าจะเรียนรู้ได้จากประเทศจีนวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับดรสงเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดอค่ะ จีนนี่ถือว่าทําสําเร็จมาไกลมากนะคะอาจารย์กับการลดจํานวนคนยากจนนะคะกรณีของประเทศจีนถือเป็นมหาจรจย์เลยนะครับที่มีประเทศขนาดใหญ่นะครับและสามารถลดจํานวนคนยากจนในประเทศจนแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอคุยกันเรื่องลดจนแบบมุ่งเป้าเรียนรู้เอาจากเมืองจีน,นครับเขากําหนดนโยบายอย่างไรคะอาจารย์ในช่วง40ปีถึงสามารถลดจำนวนคนยากจนได้อย่างมากะค,ะคุณนัฐาครับ40ปีก่อนหน้านี้สมัย รัฐบาลของประธานทิบดีเหมานะครับคนจีนนะครับเป็นคนจนจํานวนมากเรียกได้ว่าหลายร้อยล้านคนนะครับเป็นคนจนกันแม้ว่าคนจีนนะครับเป็นคนจนแต่ว่าประชาชนก็มีจุดแข็งมีการศึกษามีสุขภาพที่ดีมีที่ดินทํากินจากการปฏิรูปที่ดินแล้วก็พอมีเงินออมอยู่บ้างกระนั้นก็ตามครับการทําให้ประเทศขนาดใหญ่ใช้เวลาลดคนจนไปได้740ล้านคนในช่วง40ปีถือเป็นมหาศจรรย์ของการพัฒนาเศรษฐกิจเลยครับ ในแง่ของการวางแผนจีนทําเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรคะที่ไทยจะเรียนรู้ได้นะคะอาจารย์4ี่สิปีเป็นเวลาที่ยาวพอนะครับจีนก็ทําอย่างต่อเนื่องทีละทศวรรษนะครับเพื่อกระจัดความยากจนครับสิบปีแรกนะครับเลิกระบบนารวมนะครับที่ทําให้เกษตรกรเดือดร้อนทําให้เกษตรกรออกมาเป็นอิสระแล้วก็ได้รายได้จากการมีแรงงานในภาคเกษตรครับเพราะฉะนั้นคนจนก็หายไปส่วนหนึ่งครับสิปีต่อมาระยะที่สองครับจีนก็ไปสร้าง เขตอุตสาหกรรมทางชายฝั่งตะวันออกนะครับเกิดอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเริ่มส่งออกไปยังตลาดโลกครับซึ่งก็ช่วยให้เกิดรายได้จากการทำงานในภาคอุตสาหกรรมครับช่วงนี้รัฐบาลใช้เงินช่วยเหลือในลักษณะแจกเงินหรือให้สวัสดิการบ้างแต่ว่าไม่เยอะครับระยะต่อมาระยะที่3นะครับเมื่อเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออกพัฒนาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จีนทาก็คือการเชื่อมต่อเศรษฐกิจตอนในนะครับเข้ากับเศรษฐกิจชายฝั่ง โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสร้างรถไฟสร้างถนนนะครับเพื่อให้คนงานอบพยพมาทำงานในเมืองได้และก็ตามไปให้สวัสดิการในเขตยากจนในชนบทครับและต่อเนื่องมาถึงระยะที่4เมื่อคนจนเหลือไม่เยอะแล้วนะครับรัฐบาลก็ทำสิ่งที่น่าทึ่งมากก็คือลดคนจนแบบมุ่งเป้าจนทำให้คนจนนะครับแทบจะไม่เหลืออีกแล้วในประเทศจีนครับโดยช่วงหลังนี้จะให้สวัสดิการให้เงินช่วยเหลือเยอะขึ้นนะครับสำหรับคนจนจริงจริง การระบุคนจนแบบมุ่งเป้าให้ความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าดูเหมือนจะเป็นหัวใจสําคัญเลยใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับคุณนัฐาครับทำอย่างไรจะช่วยคนจนได้ตรงเป้านะครับวิธีที่จีนทําก็คือทําข้อมูลต่างๆอย่างดีมากเลยนะครับรู้ว่าหมู่บ้านไหนนะครับมีคนจนอยู่เยอะนะครับและส่งเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นปี2ปีกันจนรู้ว่าใครจนจริงใครไม่จนจริงนะครับและวิธีการเข้าไปช่วยเหลือให้ตรงจุดนี่นะครับ ก็ไปดูว่าคนจนนั้นจนจากอะไรเช่นถ้าเกิดจนจากเจ็บป่วยก็แปลว่าคงต้องให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพถ้าจนจากการขาดทักษะก็ฝึกทักษะให้นะครับจะได้มีงานทําดีๆถ้าจนจากความไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้นะครับอยากจะทํามาค้าขายก็หาสินเชื่อให้วิธีนี้ก็ทําให้เกิดตรงจุดได้นะครับและหลังจากนั้นก็มาทบทวนว่ามีวิธีการยกระดับประสิทธิภาพอย่างไรไม่ให้ใช้เงินเยอะเกินไปในการช่วยเหลือคนจนครับ และก็จะมีการประเมินอย่างเป็นระบบครับพอจีนทําได้ครบลูป4เรื่องแบบนี้ครับผลก็คือจํานวนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกือบจะเป็น0ูนย์นะครับในเวลาเดียวกันครับก็สามารถใช้เงินใช้งบประมาณลดความยากจนนะครับให้กับคนจนได้อย่างตรงจุดโดยแต่ละปีใช้เงินประมาณ1น0่งแสนล้านหยวนนะครับช่วยคนจนที่เป็นเงินไทยก็ประมาณใกล้ๆ5้าแสนล้านบาท แล้วไทยเองเคยมีนโยบายลดจนแบบมุ่งเป้าไหมคะจะว่าไปแล้วนะครับไทยพอมีพื้นฐานลดจนแบบมุ่งเป้านะครับแต่ว่าเราทําไม่ตลอดทําไม่สุดนะครับแล้วก็ทําไม่ต่อเนื่องครับเช่นสํานักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับมีหน้าที่ประจําอยู่แล้วสํารวจครัวเรือนก็จะรู้รายได้ของคนรู้ว่าใครจนใครไม่จนแล้วเราก็รู้ว่าทั้งประเทศเรามีคนจนสักประมาณ4ี่ล้านสี่แสนคนแต่เราไม่รู้ว่าคนคนไหนคือคนจน สภาพัฒนะครับก็เคยทําสิ่งที่เรียกว่าแผนที่ความยากจนนะครับซึ่งก็จะบอกได้ตามรูปนี้นะครับว่าจังหวัดไหนมีคนจนเช่นกาลสินนะครับจนเยอะที่สุดแต่ตอนหลังๆวิธีที่ทําคุณภาพของข้อมูลตกลงไปเพราะว่าใช้วิธีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรายงานขึ้นมาแทนการสํารวจจริงครับเพราะฉะนั้นความแม่นยําก็จะลดลงไปทางคลังก็เหมือนกันนะครับได้ทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งใช้ข้อมูลมากมายขึ้นทะเบียนคนจนนะครับแต่ผลก็คือคนจนยังตกหล่นกว่าครึ่งอย่างที่เคยคุยกันครับว่าคนที่จนจริงๆไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนได้สิ่งที่น่าสนใจที่ไทยได้ทดลองทํากันมานะครับก็คือกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษานะครับได้พยายามตามหาครอบครัวของเด็กยากจนวิธีตามก็คือตามไปดูที่บ้านจริงๆบ้านเป็นสังกะสีหรือบ้านเป็นแบบไหนรู้สภาพจริงๆหมดเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าเด็กคนไหนจนจริงไม่จนจริงนะครับ วิธีการนี้ได้ผลดีแต่ต้องขยายผลต่อทำคล้ายๆอย่างที่รัฐบาลจีนทำนี่แหละครับแล้วโดยรวมไทยควรที่จะเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนจากจีนได้อย่างไรคะแจกเงินหมื่นบาทปีหนึ่งใช้เงินไป5้าแสนล้านบาทนะครับคนไทยที่เป็นคนจนจร,จริงๆจะยังไม่พลล้นหลุมดำนะครับเพราะว่าเป็นการแจกหวานไม่ได้เจาะจงคนจนครับแต่ถ้าเอาเงินเท่ากัน5้าแสนล้านบาทนี่นะครับไปช่วยคนจนถ้าเกิดตามตัวคนจนได้จริงๆนะครับ จะสามารถช่วยคนจนให้พ้นความยากจนได้ต่อเนื่องถึง15ปีลดคนจนแบบมุ่งเป้านะครับแก้จนได้จริงไม่ได้อิงนิยายเพราะมีตัวอย่างจากจีนแล้วแต่การจะทําแบบนี้ได้แปลว่ารัฐบาลนะครับทั้งพักการเมืองคณะรัฐมนตรีและระบบราชการจะต้องมีฝีมือฝีมือที่สําคัญที่สุดก็คือต้องรู้ว่าคนไหนจนจริงคนไหนจนไม่จริงแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตรงเป้าตามสาเหตุนะครับของความยากจนนั้นให้กับครอบครัวที่ยากจน ก็จะสามารถลดความจนได้จริงอย่างที่รัฐบาลตั้งใจครับการกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อที่จะนำเงินไปช่วยลดความยากจนสำคัญอย่างมากนะคะซึ่งถ้าจะหวานเงินแล้วไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาและทำให้การใช้งบประมาณไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณครับ